วิธีแก้หน้าต่างหลอนพี่ทำอะไรพี่เดี๋ยวพี่จะแก้นี่ไงหน้าต่างมันโบกคลิปนี้เหมาะสำหรับเจ้าของบ้านช่างปัดผ่านไปได้เลยนะครับนี่จะเป็นชุดตลาดนะเรายกออกมาได้เลยพอเราปลดล็อกเหตุผลที่มันเขย่าได้เพราะว่าตรงจุดนี้สักหลาดมันสึกแล้วทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนสักหลาดเพื่อให้มันฟิตกับเฟรมบนสักหลาดที่จะใช้ก็จะเป็นฐาน5มิลสูง6มิลทีนี้ก็จะทำให้มันฟิตกับรางได้เลยวิธีนะขายสกรูออกมาเลยหาอะไรตบหรือด้ามค้อนก็ได้นะกระแทกออกมาหน่อยนึงเอาสักหลาดตัวใหม่ใส่แทนตัวเก่าต้องเอาออกทั้ง2ฝั่งยัดตัวใหม่กลับไปครับตบขวางกลับคืนทีนี้มันสักหลาดมันก็จะฟูแล้วก็จะไปค้ำกับร่องเฟรมบนเราจะใส่สักหลาดไปที่ตัวเฟรมใส่เฉพาะด้านที่มันวิ่งเข้าล็อกเนาะใช้ปากแบนดันปีกแบบนี้นะสักหลาดที่จุดนี้นะครับจะมีแค่ช่างบางคนเท่านั้นนะที่ใส่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใส่เราก็ต้องใส่ด้วยตามคลิปเลยให้มันเข้าล่องบนก่อนนะแล้วก็ค่อยเอาข้างล่างเข้าถ้าล้อลงแล้วมันก็จะเลื่อนอย่างนี้นะเสียงก็จะไม่ดังแล้วนะครับเราจะตบที่เสาออกมาก็ได้นะครับเพื่อจะให้สักหลาดออกง่ายๆแล้วก็บิดอีกฝั่งหนึ่งครับเพื่อให้สักหลาดออกที่บานนอกเนี่ยเราจะต้องใส่สักหลาดที่เสาเกี่ยวไว้ด้วยสักหลาด 5x6 นะใส่แค่ตัวบานนอกนะครับบานในไม่ต้องใส่ถ้าใส่มันจะฟิตเกินเพียงเท่านี้ครับก็เป็นการแก้ไขเวลาลมพัดเนี่ยมันก็จะหายสั่นและจะลดเสียงดังได้นะครับซ่อมแล้วจะเป็นแบบนี้จะเงียบอันนี้คือยังไม่ได้ซ่อมแต่ถ้าจะสร้างบ้านใหม่นะครับขอแนะนำชุดบานเลื่อน TD อลูมิเนียมเลื่อนลื่นกว่าแล้วก็แน่นไม่โบกฝากไว้ด้วยครับ